พเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นภาพที่คนร้ายชาย1คนซึ่งสวมเสื้อแขนสั้นสีแดงแขนสีน้ำเงินสะพายกระเป๋าข้างสีดำก่อเหตุชิงสร้อยคอทองคำหนัก5บาทจากร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขานวนครตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งพนักงานขายทองเล่าว่าคนร้ายทำทีมาขอซื้อทองคำหนัก5บาทก่อนออกจากร้านไปโดยมีทองคำหนัก5บาทซึ่งน่าจะเป็นของคนร้ายวางอยู่แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นทองปลอมคาดว่าคนร้ายน่าจะนำทองปลอมมาเปลี่ยนทองจริงซึ่งหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนตำรวจภูธรคลองหลวงสกัดจับคนร้ายแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้